นับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนในขณะที่เกาหลีเหนือมักจะจัดพิธีสวนสนามครั้งใหญ่เป็นประจำในทุกๆวันสำคัญแต่พิธีดังกล่าวในฝั่งเกาหลีใต้มักจะหาดูได้ยากเพราะจัดขึ้นทุกๆ5ปีขบวนพาเหรดสวนสนามครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2556เพราะใน5ปีถัดมาประธานาธิบดีมุนแจอินในขณะนั้นเลือกที่จะจัดพิธีเฉลิมฉลองแทนพิธีทางทหารเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประนีประนอมในการฟื้นความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือล่าสุดเกาหลีใต้จัดพิธีสวนสนามทางทหารอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในกรุงโซลเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ75ปีของกองทัพโดยมีทหารราว 4,000 นายร่วมเดินขบวนผ่านใจกลางเมืองหลวงอีกทั้งยังได้รับเสียงเชียร์จากฝูงชนที่เข้าร่วมชมและร่วมโบกธงชาติขบวนสวนสนามมาพร้อมยุทโธปกรณ์ทางทหาร170ชิ้นรวมถึงโดรนทางอากาศและทางทะเลรถถังและขีปนาวุธเดิมทีจะมีการแสดงการบินของเครื่องบินรบเกาหลีใต้ซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบล่องโหน F-35 ที่ผลิตในสหรัฐแต่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประธานาธิบดียุนซอกยองของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประธานในพิธีดังกล่าวได้เฝ้าดูขบวนพาเหรดและโบกมือให้กับบรรดาทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐประมาณ300นายก็เข้าร่วมในขบวนพาเหรดนี้เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่ามีนัยยะที่จะต้องการแสดงให้เห็นถึงรากฐานอันแข็งแกร่งของการเป็นพันธมิตรระหว่างรัฐบาลโซกับรัฐบาลวอชิงตันนอกจากนี้การขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศของยุนซอกยอนได้นำเกาหลีใต้เข้าใกล้สหรัฐมากขึ้นและพันธมิตรอันยาวนานทั้งสองชาติได้เพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหมรวมถึงการฝึกซ้อมขนาดใหญ่ร่วมกันประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่แต่มีนโยบายภายในประเทศที่มียาวนานว่าจะไม่ขายอาวุธให้กับประเทศต่างๆที่กำลังเกิดความขัดแย้งรัฐบาลโซจึงยืนหยัดไม่ยื่นมือจัดหาอาวุธให้ยูเครนโดยตรงและทำได้เพียงประนามการรุกรานของรัสเซียอีกทั้งเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงส่งออกด้านกลาโหมไปแล้วมูลค่ากว่า 17,300 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งรวมถึงข้อตกลง 12,700 ล้านดอลลาร์กับโปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกนาโตและพันธมิตรสำคัญต่อผู้ส่งต่ออาวุธให้กับยูเครน